คุณผู้ชมคะกรณีของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะประธานพักไทยพักดีคือเมื่อวานเนี่ยโหชงมาเข้มตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าที่คุณภูมิธรรมไปโชว์กินข้าวมันไม่ใช่ข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวไม่ใช่ข้าว10ปีพูดง่ายๆเป็นการปาหี่หลอกลวงประชาชนนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเปิดหลักฐานให้ดูว่าทำไมตัวเองถึงพูดแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือคุณหมอวรงก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราคือ Exclusive เลยบอกว่าเนี่ยเอาชัดๆเลยนะว่าข้าวที่คุณภูมิทำกินไอ้กระสอบมันไม่มีโค้ดอคสหรือว่าองค์การคลังสินค้าครับซึ่งถ้าเป็นข้าวโครงการรับจำนำข้าวจะต้องมีโค้ดนี้เป็นการยืนยันต้องมีการบอกเลยว่าข้าวนี้อยู่ที่ไหนยังไงมันต้องตรวจสอบได้ใช่แต่ที่กินเนี่ยไม่มีครับเอาดังนั้นที่กินแล้วกินอะไรนะคะเมื่อวานนี้นะคะในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวพีพีทีวีค่ะบอกว่าหลังจากได้วิเคราะห์จากภาพเหตุการณ์ในการกินข้าว10ปีโชว์สื่อของคุณภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่ากระสอบข้าวบางกระสอบที่เอามาโชว์เนี่ยไม่มีการพิมพ์โค้ดขององค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสซึ่งอย่างที่บอกคือข้าวทุกกระสอบของโครงการรับจำนำข้าวต้องมีโค้ดที่ว่านี้ตัวเองก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการจัดฉากเอาข้าวบางส่วนที่ไม่ใช่ข้าว10ปีมาปนไหมกับข้าวเก่าในโกดังที่เป็นข้าวรับจำนำข้าวจริงๆเอาลองฟังดูค่ะสื่อบางสำนักก็ไปถ่ายกล่องอื่นมันก็จะมีโค้ดผมยกตัวอย่างให้เห็นโค้ดที่สำคัญมากเป็นตัวบ่งบอกถึงข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่จะดูนี่คือสื่อบางสำนักไปถ่ายทั้งบนคนรอกองที่เขาเจาะแสดงว่าการที่เขาไปเจาะเขาแต่งละครไว้เรียบร้อยแล้วมีการเอาข้าวใหม่อะไรไปซุกไว้เรียบร้อยแล้วเขาถึงกล้าลื้อขึ้นมากี่ชั้น5ชั้นอะไรที่เขาพูดนั้นการที่เขากล้าทำแบบนี้แล้วปรากฏว่ากลายเป็นกระสอบดูแล้วใหม่ไอ้ลำทำใหม่เนี่ยเราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้นะแต่การไม่มีโค้ดนี่คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าคุณทิ้งล่องรอยไปอย่างให้ผมบอกว่าคุณกำลังทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาเพราะข้าวทุกกระสอบจะต้องมีโค้ดสีเขียวเราสังเกตดูทับซูมหรือการจะมี56/57แต่ข้าวพวกนี้ที่เขาเจาะที่ขึ้นไปเจาะข้างบนโชว์เนี่ยคุณจงใจกระทำเพื่อหลอกลวงประชาชนคุณหมอวรงเปิดหลักฐานเมื่อวานนี้ในเข้มเขาเย็นเป็นที่แรกเลยนะคุณจอยใช่แล้วบอกไปซูมดูไม่มีอ่ะไม่เห็นโค้ดเลยไม่มีโค้ดคือคุณหมอวรงเนี่ยเอาภาพเหล่านี้มาจากคลิปที่สำนักข่าวที่ไปทำข่าววันที่คุณภูมิธรรมเปิดโกดังแล้วกินข้าวโชว์อีเวนต์วันนั้นน่ะคือสำนักข่าวหนึ่งที่ถ่ายภาพมาได้เนี่ยก็จะเป็นภาพของกระสอบแบบนี้ที่ไม่มีโค้ดแบบนี้เป็นกระสอบที่ถูกเจาะเอามาแล้วก็สุ่มเอามาหุงกินกันเนี่ยแต่อีกสำนักข่าวหนึ่งที่ไปสุ่มถ่ายก็ไปเจอกระสอบที่มันมีโค้ดอยู่เพราะฉะนั้นคุณหมอวรงก็มองว่าถ้ามันเป็นอยู่ในคลังสินค้าเดียวกันโกดังเดียวกันแล้วอยู่ในล็อตเดียวกันเนี่ยมันควรต้องมีโค้ดระบุที่กระสอบเหมือนกันทุกกระสอบหน้าตามันต้องเหมือนกันสิทำไมอันนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนั้นจุดนึงใช่ไหมอีกจุดนึงคุณหมอวรงมองว่าเปิดโกดังไปเนี่ยข้าวที่เก็บมา10ปีทำไมมันดูเรียงสวยเหลือเกินกระสอบดูเนี่ยๆๆคุณหมอวรงบอกกระสอบเรียงสวยมากแล้วกระสอบยังดูแบบดึงดูใหม่นะดูไม่เหมือนข้าวที่เก็บมา10ปีมันขัดกับรายงานของสตง.ที่ไปตรวจสอบเมื่อปี6566อ่ะบอกว่าไปตรวจสอบโกดังแห่งนี้พบว่าไม่สามารถตรวจนับข้าวได้เนื่องจากว่ามีเรื่องของข้าวเปียกข้าวเน่าแต่วันนั้น6พฤษภาคมคุณภูมิธรรมพาสื่อไปเปิดปุ๊บโอ้โหโกดังสวยงามเรียงกระสอบสวยแบบนี้เลยใช่แต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางโกดังด้วยนะเพราะวันนั้นนะคุณภูมิธรรมบอกว่าที่เนี่ยเขามีการจัดเก็บดูแลอย่างดีได้คุณภาพแต่กลับมาที่คุณหมอวรงนะคะยังมีการพูดถึงอีกหนึ่งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีการล้มประมูลข้าวกองนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่บอกอ้างบอกไม่มีคนสนใจทั้งที่การประมูลยังไม่เริ่มต้นขึ้นเลยตัวเองค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นการล้มการประมูลค่ะเพื่อจะสร้างอีเวนต์ฟอกขาวให้โครงการรับจำนำข้าวโดยอาจจะมีการรู้เห็นเป็นใจกับโรงสีหลายโรงนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันก็ผมก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาเปลี่ยนที่เป็นแสงกระสอบไม่เชื่อเขาอาจจะตกแต่งมาส่วนหนึ่งตกแต่งมาเพื่อให้สร้างภาพให้ดูดีว่าข้าวยังดีเลยนะข้าวกินได้แต่เวลาประมูลผมก็ไม่แปลกใจนะถ้าเขาจะประมูลได้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าเงิน200กว่าล้านเนี่ยการลงขันของนักธุรกิจเนี่ยกับผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐบาลจะมอบให้เขามันเป็นไปได้เพราะมันจิ๊บจ้อยมากในการที่จะมีผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทนให้กับในคนในวงการนี้คืออาจจะขอเขาเลยให้มาเชื่อกันหน่อย
ร้างภาพเพื่อฟอกขาวโครงการจำนำข้าวเดี๋ยวผมจะมีโครงการต่างๆให้พวกคุณมันเป็นไปได้หมดแต่ทุกอย่างคือคุณหมอมองว่าก็อาจจะเจ้าของโรงสีก็อาจจะรู้ผมเชื่อว่าต้องรู้เห็นเป็นใจต้องรู้เห็นเป็นใจร่วมกันโอ้น่าสนใจนะคุณจอยเป็นอีเวนต์ฟอกขาวหรือเปล่าคุณหมอว่าโรงตั้งแต่นี่คือการกล่าวหานะแล้วบอกว่าถ้าโรงสีรู้เห็นเป็นใจนี่มันนี่คือร่วมกันทุจริตหรือเปล่าคะครับเนี่ยนะฮะแล้วคุณหมอวรงยังทิ้งท้ายนะครับบอกว่าอีกเรื่องที่รู้สึกขำคือเมื่อมีนักวิชาการออกมาท้วงติงเรื่องของสารอะฟลาทอกซินที่อยู่ในข้าวเนี่ยอาจารย์ออสไงใช่ไหมอาจารย์ออสบอกว่าได้ตัวอย่างข้าวมาจากนักข่าวเอามาจากโกดังนี่แหละเอาไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามันมีสารอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ควรจะกินน่ะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะฮะแต่ปรากฏว่าทางฝากฝั่งรัฐบาลมองว่าเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่าเป็นการโจมตีทางการเมืองไหมด้อยค่าข้าวหรือเปล่านะครับคือคุณหมอวรงบอกว่าจริงๆโอ้โหนักวิชาการอุตส่าห์เอาไปตรวจสอบขนาดนี้แทนที่รัฐบาลจะรับฟังและเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังแต่กลับมาพยายามกล่าวหาคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณหมอวรงบอกว่าก็เลยมั่นใจนะว่าการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้เป็นการหวังผลทางการเมืองเพื่อฟอกขาวโครงการรับจำนำข้าวและปูทางให้คุณยิ่งรักได้กลับบ้านอันนี้ก็ชงมาเชื่อแบบนี้นะคะคแต่ทางนี้เนี่ยก็ต้องฟังคุณภูมิธรรมท่านก็ให้สัมภาษณ์ไว้ทุกวันอย่างวันนี้เนี่ยก่อนการประชุมครม.สัญจ รก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าคืออยากจะให้คนที่วิจารณ์ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่นั่งคิดเองเหมือนนิยายแล้วก็เอามาพูด คุณภูมิธรรมบอกข้าวนี่คือทรัพย์สินเลยนะของประเทศไทยอยู่ดีๆจะมาด้อยค่าโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่ากับเป็นการทำลายเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของบ้านเรายังไงยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันโปร่งใสที่สุดวันนั้นสื่อก็มาเป็นพยานตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการย้อมแมวขายแน่นอนข้าวไม่จำเป็นต้องหอมเหมือนข้าวใหม่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออแล้วท่านถูกโจมตีขนาดนี้แน่นอนมีการพูดถึงคุณหมอวรงค์ด้วยที่มีการพาดพิงแบบนี้จะดำเนินคดีความไหมพรบคอมพิวเตอร์คุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าอาเจตนาของพวกเขาคงจะไม่มีอะไรยังไม่ยื่นฟ้องแต่ถ้ายังไม่หยุดทำแบบนี้คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตัวเองคงจะไปจัดการให้เหมาะสมนี่เท่ากับว่าการฟ้องหรือเปล่าหลังจากนี้ถ้าคุณหมอวรงค์หรือว่าใครก็ตามที่ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้าวและเป็นการด้อยค่านะคะคุณภูมิธรรมเนี่ยช่วงนี้เน้นคำว่าอย่าใช้จินตนาการบ่อยมากๆนะฮะและอย่าด้อยค่าข้าวไทยแล้วก็มีคนจับสังเกตว่าเนี่ยแล้ววันนั้นที่มีอีเวนต์อ่ะคุณภูมิธรรมดูไม่ค่อยกินข้าวอ่ะเนี่ยท่านทานกลับเยอะเชียวคุณภูมิธรรมก็พูดถึงประเด็นนี้นะก็บอกว่ามีโรคประจำตัวกินข้าวเยอะไม่ได้ก็เลยเน้นกินกับข้าวนี่แหละแต่ว่ายืนยันว่าข้าวมันกินได้บอกแบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าก็เป็นข้าวจากโครงการนี่แหละจะไปเอามาจากไหนนะแต่สุดท้ายหลายคนก็ออกมาเชียร์นะบอกว่าเอาข้าวในโกดังเนี้ยไปเข้าแลบตรวจไปเลยคุณจอยให้มันรู้ไปเลยว่าสรุปแล้วมันกินได้หรือไม่ได้เพราะว่าคุณบุญธรรมถึงจะบอกว่ามันกินได้และจะไม่ขายในประเทศไทยใช่แต่ถ้าส่งออกไปเมืองนอกแล้วคุณภาพมันไม่ได้อะแล้วชื่อเสียงของบ้านเราจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือข้าวตรงเนี้ยมันอยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณภูมิธรรมเป็นคนดูแล อย่างทางสาธารณสุขเมื่อวานคุณสมศักดิ์บอกแล้วว่าถ้าจะให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตรวจก็ทำได้แต่ว่าคืออยู่ดีๆท่านจะไปตรวจสอบก็ไม่ได้ต้องทำเรื่องไปใช่ไหมต้องให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยประสานมาเท่านั้นนะคะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีการตรวจสอบจริงจังแค่ไหนสำหรับข้าวล็อตนี้นะครับ